สันเช้าวันหนึ่งในฤดูใบไม้ผลิแพสไตลิสต์กำลังนั่งอยู่บนเก้าอี้ริมหน้าต่างพลิกหน้านิตยสารไปมาแล้วอยู่ๆเธอก็มองเห็นละมั่งที่สวยมากในนิตยสารมันดูน่าทึ่งเสียจนสไตลิสต์ละสายตาไปไหนไม่ได้ว้าวทั้งเป็นสัตว์ที่เหลือเชื่อจริงๆดูขนที่แวววาวและดวงตาแสนสวยสิสง่างามเหลือเกินฉันอยากเป็นแบบนั้นบ้างจังเลยหมาป่าเดินผ่านมาใกล้กับหน้าต่างของสไตลิสต์และได้ยินเธอพูดเธออยากเป็นละมั่งงั้นเหรอฮะสวัสดีฉันกำลังดูหนังสือนิตยสารและเห็นละมั่งตัวนี้นายลองดูนี่สิแทบหยุดหายใจเลยไหมฉันเลยอยากเป็นละมั่งบ้างอ่ะแล้วละมั่งสวยตรงไหนอย่างนั้นเหรอทุกอย่างเลยมีอะไรไม่สวยดูขนเธอสิมันแวววาวนี่การเคลื่อนไหวที่แสนสง่างามแล้วก็สูงส่งเหมือนมันเต้นรำแทนที่จะเดินฉันอยากจะเป็นละมั่งบ้างฉันยอมทำทุกอย่างให้ได้เป็นเธอเลยเธอยอมทำทุกอย่างจริงๆงั้นเหรอใช่แน่นอนฉันยินดีทำอย่างเต็มใจแล้วก็มีความสุขเธอจะยอมสละทุกอย่างจริงๆงั้นเหรออ๋อฉันเพิ่งจำได้ว่าฉันมีงานด่วนที่ต้องจัดการอยู่นะขอโทษด้วยนะแต่ฉันจะต้องไปแล้วล่ะหมาป่าเดินจากไปคิดแผนบางอย่างมองเห็นป้ายบิลบอร์ดโฆษณาที่เธอไม่เคยเห็นในไร่มาก่อนคุณอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองไหมห้ามพลาดโอกาสดีๆแบบนี้และไข่สิบฟองกับสิบบทเรียนคุณจะดูเหมือนละมั่งเลยแพสไตลิสต์ไม่อยากเชื่อในสิ่งที่เพิ่งอ่านเธอรู้สึกสับสนแต่ก็มีความสุขเธอวิ่งไปที่เล้าไก่และนำไข่ไป10ฟองจากนั้นก็ยังไปที่อยู่ในโฆษณายินดีต้อนรับแพะตัวน้อยมีอะไรให้ช่วยจ๊ะเธอต้องการอะไรไหมค่ะที่เขียนบนประกาศโฆษณาจริงไหมคะคุณเปลี่ยนสิ่งหนึ่งให้เป็นสิ่งหนึ่งได้เหรอคะโอ้แน่นอนนั่นงานฉันนี่ว้าวช่วยเปลี่ยนฉันให้เป็นละมั่งแสนสวยทีค่ะขอฉันดูเธอหน่อยสิเนื้อตัวเธอสั้นไปหน่อยเธอมีเขาแหลมโค้งและดวงตาโตแต่ไม่เป็นไรฉันเปลี่ยนเธอให้เป็นละมั่งได้นะจริงเหรอคะแน่นอนแลกกับไข่สิบฟองเองฉันเอาไข่มาแต่ฉันจะให้คุณหลังจากบทเรียนสิ้นสุดแล้วงั้นฉันจะจัดหลักสูตรเร่งรัดให้กับเธอเลยบทเรียนแรกละมั่งเดินเราจะเริ่มเลยไหมล่ะฮะจริงเหรอตอนนี้เหรอได้สิมาเริ่มกันเลยแพสไตลิสต์วางไข่ไว้ใต้ต้นไม้และยืนอยู่ตรงข้ามหมาป่าเธออยากเป็นละมั่งมากเหลือเกิน
เธอจึงทำทุกอย่างตามที่หมาป่าขอให้ทำทีนี้เราจะเดินโดยเอาหนังสือมาวางไว้บนหัวนะไม่เธอยังทำไม่ถูกต้องงั้นพอแล้วข้ามบทเรียนนี้ไปเลยแล้วก็ฝึกกระโดดแทนว้าโอ้นั่นเรียกว่ากระโดดเหรอเร็วสิกระโดดกระโดดเหมือนละมั่งแสนสง่านะทีนี้บทเรียนเรื่องการปีนเธอจะต้องสง่างามและรวดเร็วไปพร้อมๆกันยิ้มหน่อยสิใช่กัดฟันทนต่อไปอีกหน่อยนึงนะโอ้สวัสดีแพสตาลิสเธอเล่นเกมอยู่เหรอสวัสดีไม่ใช่ฉันกำลังเรียนวิธีเป็นละมั่งอยู่ทำไมเธอถึงอยากเป็นละมั่งล่ะดูตัวเธอสิและฉันหวังที่จะเป็นเธอนะรู้ไหมแพสตาลิสฉันอยากเป็นแพะที่งดงามเหมือนเธอมาตลอดเลยนะยังงั้นเหรอฉันจะทำให้ความฝันเธอเป็นจริงได้ด้วยไข่สิบฟองจริงเหรอไม่อยากจะเชื่อเลยเธอคิดว่าฉันสวยงั้นเหรอแน่นอนเธอสวยมากเลยล่ะแต่ละมั่งสวยกว่านะแต่แพะสวยกว่าใช่สไตลิสต์ละมั่งน่ะสวยกว่าใช่แล้วละมั่งแพะสวยกว่าเธออีกโอ้ใช่ไม่ละมั่งหยุดเราสวยมากแล้วในแบบที่พวกเราเป็นไปกินไอศกรีมกันเถอะและลืมเรื่องไร้สาระพวกนี้ซะคืนไข่ฉันมาเลยฉันเปลี่ยนใจแล้วอย่าไปหยุดนะถ้าเธอต้องการฉันจะเปลี่ยนเธอให้เป็นนกอินทรีและเธอเป็นจระเข้หยุดสิไก่ฉันเฮ้ยไก่ฉันไปซะแล้วฉันไม่ชอบละมั่งกับแพะแล้วล่ะ